ประชาชนยังคงหลั่งไหลไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพขณะที่หลายหน่วยงานตั้งเต็นท์ให้บริการประชาชนติดตามรายงานจากคุณรัตยาเรืองขจรค่ะคุณกมลเนตรคะประชาชนนะคะยังคงทยอยมาต่อแถวเพื่อรอกราบถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่นค่ะขณะที่วันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทำให้การจราจรโดยรอบท้องสนามหลวงคับคั่งค่ะประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะรถโดยสารได้ปล่อยให้ประชาชนเดินลงบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์โดยมีศูนย์ของหน่วยงานต่างๆคอยอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ยังเข้มงวดบริเวณช่องทางเข้าขอความร่วมมือประชาชนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองเพื่อความรวดเร็วรวมทั้งให้ถอดหมวกแว่นตากันแดดพร้อมกับเปิดกระเป๋าสัมภาระตั้งแต่ก่อนเข้าจุดคัดกรองขณะที่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายนนี้กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้เส้นทางจากถนนพระอาทิตย์ตรงมายังถนนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อเดินเท้าเข้าไปทางประตูพระอาทิตย์นะคะจะสะดวกมากกว่าขณะที่ประตูพระจันทร์สะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยเรือเจ้าพระยาโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมจุดจอดรถให้ผู้ปกครองบริเวณหลังสี่แยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันคาดว่ารองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,500 คันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้างดเว้นจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกทุกประตูทางเข้าออกเนื่องจากอยู่ระหว่างพิธีการและช่วงถวายความอาลัยขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มจิตอาสามาร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างไม่ขาดสายอาทิบริษัทบางจากปิโตรเลียมได้นำข้าวสารมาแจกจ่ายประชาชนและหน่วยงานอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชนค่ะสำหรับตัวเลขของผู้ที่เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะเมื่อวานนี้ค่ะจำนวนทั้งสิ้น 3,502 คนโดยคนสุดท้ายนะคะที่ได้เข้าไปคือเวลา 23:45 น.ค่ะคุณกมลเนตรค่ะ